เหมือนพ่อรู้ตัวรัศมีแขไม่หวังตามหาเจอเข้าใจเหมือนคนแปลกหน้าแม้เป็นพ่อลูกหลังจากโพสต์ภาพพ่อแท้ๆนะครับลงบน Instagram พร้อมกับแคปชั่นเผยความในใจตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้เจอหน้ากันเลยล่าสุดนั้นครับรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเผยว่ามีเพื่อนที่ทำงานที่โรงแรมเดียวกันกับพ่อติดต่อส่งรูปมาให้เพื่อนบอกคนนี้พ่อรัศมีแขเราพอจะรู้ชื่อเห็นแล้วก็ขำๆเจอก็ดีจากรูปก็คล้ายๆเราดีตอนนี้เหมือนเขาจะรู้แล้วเขาก็คงงงๆไม่รู้ว่ามีลูกด้วยไม่รู้ว่าแม่คุยกับเขาเรื่องลูกหรือเปล่าคิดว่าแม่คงไม่อยากให้เจอเราก็ไม่รู้ยังไม่ได้คุยกันเจอก็ดีแต่เราไม่ได้มีความคาใจอะไรเรื่องนี้เราก็เข้าใจคำจำกัดความพ่อลูกแต่ก็เหมือนคนแปลกหน้ามาเจอกันและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดบางช่วงบางตอนครับของรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ